بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hello الحمد لله นะครับวันนี้เป็นเกียรตินะครับที่อาจารย์สริกีนแล้วก็ทีมงานผู้เกี่ยวข้องให้เกียรติผมกระตานมาอีกนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะกินอาหารอย่างอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็อร่อยอร่อยแล้วกันนะครับวันนี้ดูตื้อๆไปนะตื้อๆคือเวลาคนกินอาหารกันเยอะๆแล้วผมก็เกรงใจไม่กล้าพูดเพราะเดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวมันจะแรงไปแล้วจะกินไม่ลงกันนะครับก็เลยต้องดูท่าทีนิดนึงว่าอยากจะกินหรืออยากจะฟังนะครับเอาเป็นว่าหัวข้อวันนี้นี่มันมีโอกาสนำพาไปสู่เรื่องเร่าร้อนมากนะครับหัวข้อวันนี้เฮ้ยจริงเหรอจริงครับเขาพยายามเซตมาให้ซอฟซอฟแล้วเหรอฮะลมหายใจที่ใคร่ครวญนี่ถ้าคนเราใคร่ครวญเยอะๆเนี่ยจะนี่ถ้าเป็นชื่อเพลงนี่มันต้องเป็นเพลงหวานเศร้าอะไรอย่างนี้เลยนะคุณจะมาร็อกหัวใจที่ใคร่ครวญคิดถึงเธออย่างนี้ป่ะแล้วแต่เลยพี่โอเคเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับมันทำให้ตั้งคำถามหลายคำถามเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ตัวเองถูกห้อมล้อมอยู่ว่าพวกเราทุกคนเข้าใจอะไรกันถูกหรือเปล่าอิสลามเป็นแค่กิจกรรมการบรรยายเป็นแค่กิจกรรมให้คนมานั่งกินกันแล้วก็มาพบปะสังสรรค์กันให้คนที่มีความรู้มานั่งบอกว่าตัวเองรู้เยอะแค่ไหนให้อิสลามเป็นเพียงสถาบันหนึ่งที่จะทำให้คนบางกลุ่มดูดีแค่นั้นหรือเปล่าเพราะเท่าที่รู้หลังจากได้กลับตัวมาแล้วก็มาอยู่ในวงการทำงานศาสนาอยู่ในผู้ที่เรียกตัวเองว่าเอาจริงเอาจังเรื่องศาสนา ก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วมีคนที่มีความรู้เยอะมากเยอะจนบางคนอาจจะคิดไปว่ารู้ทุกอย่างเท่าอัลลอฮ์หรือเปล่าไม่รู้บางทีแล้วไม่ต้องฟังเหตุผลบางอย่างเผื่อในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ทุกอย่างคือการท่องจำคือการเอาปริมาณของความรู้ใส่ในหัวโดยที่ไม่คำนึงว่าตกลงในความรู้ที่อยู่ในหัวเนี่ยมันเข้าไปสู่หัวใจหรือเปล่าการที่เอาความรู้เข้าไปสู่หัวใจมีวิธีเดียวคิดถึงมันในตามทุกสถานการณ์ที่เราประสบบนโลกความรู้ต้องเอามาapplyและคิดตามทุกลมหายใจในสถานการณ์ที่เราประสบในชีวิตของเราไม่งั้นไม่มีวันที่เราจะได้ใคร่ครวญและไม่มีวันที่อีหม่านจะเข้าไปในหัวใจไม่มีวันหนึ่งในท่านหนึ่งที่มีเป็นคนที่รู้มากเป็นสิ่งที่รู้มากมีชื่อที่ดังมากชื่อว่าอิบลิสเป็นผู้ที่รู้มากเป็นผู้ที่บูชาอัลลอฮ์อย่างจริงจังหนักแน่นมหาศาลจากเป็นยินอัลลอฮ์ยกอิบลิสขึ้นไปแล้วเปลี่ยนสภาพเข้าให้เหมือนมาลาอิกะห์แล้วอยู่บนสวรรค์รู้มากรู้ว่าอัลลอฮ์รักอะไรรู้ทุกอย่างแต่ความรู้มันอาจจะค้างอยู่ในหัวหรือเปล่ารู้ถึงขั้นเห็นแล้วก็สูงสิงกับมาลาอิกะห์แต่เวลารู้เยอะแล้วมั่นใจในตัวเองไปนิดนึงนะครับมันทำให้ความรู้ไม่เข้าไปในหัวใจไม่เข้าไปในหัวใจ
หลายๆคนพูดนักวิชาการหลายๆคนพูดว่าที่อิบลิสมันหล่นมาจากฟากฟ้าหล่นมาจากชาวจากการเป็นชาวสวรรค์ เพราะความยะโสโอหังแต่ถ้าดูดีๆเนี่ยยะโสโอหังเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนสำคัญที่อิบลิสมันหลุดมาจากการเป็นอยู่ท่ามกลางมาเลย์กะเพราะว่าเป็นผู้ที่อกตัญญูกับอัลลอฮ์อกตัญญูอิบลิสอยู่กับยินบนโลกนี้ก่อนที่มนุษย์จะถูกสร้างยินก่อความหายนะฆ่าฟันทำชั่วมาเลย์มาเลย์กะส่งถูกส่งมาเพื่อฆ่ายินส่วนใหญ่แล้วก็อิบลิสไปเพราะอิบลิสเป็นผู้ที่ศรัทธาและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดยกสถานะจากอยู่บนโลกไปอยู่บนฟากฟ้าเสร็จแล้วก็เปลี่ยนร่างอันสกปรกให้เป็นเหมือนมาลาอิกะห์ให้อยู่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์อยู่กับมาลาอิกะห์แล้วคุยกับสิ่งที่ถูกสร้างที่ถูกอยู่ในระดับสูงแล้ววันที่อัลเลาะห์สร้างอาดัมอะลัยฮิวะซัลลัมมาอัลเลาะห์บอกให้ก้มลงกราบอิบลิสไม่กราบที่อัลเลาะห์ทําให้อิบลิสทั้งหมดยกสถานะทำให้คิดได้ทำให้อยู่กับมาลาอิกะห์เปลี่ยนให้สวยงามอยู่บนฟากฟ้าอยู่บนสวรรค์ไม่มีความหมายสำหรับอิบลิสไม่มีความกตัญญูนี่คือสาเหตุสำคัญที่อัลลอฮ์ส่งแล้วก็ไล่อิบลิสและนี่คือสถานะของใครก็ได้ที่เรียกตัวเองเป็นผู้ศรัทธาใครก็ได้ที่อกตัญญูอักตันยูเพราะเราคิดว่าอะไรครับเราคิดว่าเรารู้เยอะแค่นั้นก็พอไม่เคยใคร่ครวญว่าอัลเลาะห์ให้อะไรเราบ้างอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนทุกวันวันละ5เวลาผมอยากจะถามหน่อยถ้าใครยังอิ่มแล้วก็ลองฟังคำถามนิดนึงเพราะถ้ามันไม่อิ่มเนี่ยมันจะฟังคำถามไม่รู้เรื่องอัลฮัมดุลิลลาห์ในอัลฟาติฮะห์เราอัลฮัมดุลิลลาห์เรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องธุรกิจที่ร่ำรวยของเราเรื่องอะไรทุกเรื่องแต่สำคัญที่สุดอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮ์เลือกเรามายืนในซอฟและมาละหมาดในฐานะมุสลิมอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะคนที่ไม่ได้ยืนในซอฟละหมาดเป็นชาวนรกอัลลอฮ์เลือกเราเป็นชาวสวรรค์ยืนละหมาดแต่เราไม่รู้ว่าเรายืนอัลฮัมดุลิลลาห์ทำไมเพราะการที่ทุกคนเป็นผู้ศรัทธาหรืออาจจะเป็นชาวสวรรค์ได้อยู่ที่การพิจารณาและการเลือกของอัลลอฮ์เท่านั้นเราถึงอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยหัวใจที่สั่นเพราะอะไรสั่นเพราะเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่เลือกเพราะฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์คำแรกในอัลฟาติฮะมันก็เยอะเกินที่เราควรจะไข้ครวญแล้วเรายืนทำอะไรอยู่ในซอฟละหมาดทีนี้เหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ทำให้เหนื่อยเหมือนกันเพราะคนเข้าใจคำว่าอีมานน้อยหลายคนเข้าใจว่าเป็นฮาฟิซกุรอานนั่นคืออีมานแต่ไม่ใช่ฮาฟิซกุรอานแต่ไม่เข้าใจสักกะคำนี่อีมานนะอีมานเหรอครับเรียนจบมีใบปริญญาโทแค่นี้เป็นการยืนยันอีมานอย่าให้สิ่งที่เป็นวัตถุนะอิสลามสอนให้เราเนี่ยเลี่ยงกันเป็นวัตถุตั้งแต่แรกใบปริญญาสิ่งที่เราท่องจำมันไม่ใช่ความเป็นอีมานถ้าเราเอาบอกว่าเราเอาสิ่งเหล่านี้เป็นเกณฑ์การวัดอีมานเราแล้วพอเจอการทดสอบบนโลกนี้แล้วเราเป๋อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะวัดว่าตกลงเราเป็นผู้ศรัทธาจริงหรือเปล่ามันจะเป็นตัววัดอ
จริงๆแล้วมันจะเริ่มเข้าเรื่องแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะเข้าเรื่องเพราะเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากเพราะความรักในอัลลอฮ์เนี่ยสำคัญมากมีหลายอย่างที่ผมอยากจะพูดแต่พูดไม่ได้นะเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่พร้อมที่จะรับฟังความจริงและนี่เป็นปัญหาที่ผมอาจจะใจไม่ถึงเหมือนบรรดานบีเหมือนซอฮาบะใจไม่ถึงพอเราเอารับเอาความการศึกษาแบบผิดมาอยู่ในหัวแล้วก็นั่นเป็นบรรทัดฐานหลักก่อนที่เอาอิสลามมาเป็นบรรทัดฐานหลักในการใช้การวิจารณญาณในการวิเคราะห์บางอย่างแต่นับวันที่ทำงานศาสนามากขึ้นและชีวิตผ่านไปมากขึ้นแล้วก็เห็นอะไรความจริงเนี่ยมากขึ้นโดยเฉพาะในการทำงานแล้วก็ดูในโซเชียลมีเดียทำให้รู้ว่าจริงๆและความรักของอัลลอฮ์ที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถจะมีกับอัลลอฮ์ได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากที่อัลลอฮ์จะให้คนได้ลิ้มรสความรักนั้นและผู้ที่ลิ้มรสความรักกับอัลลอฮ์ส่วนตัวนะครับไม่ใช่นักวิชาการนะคิดแต่มีทางเดียวคือการกตัญญูรู้คุณกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถึงจะให้รับลิ้มรสความรักที่คนคนหนึ่งจะรักอัลลอฮ์ได้เหนือทุกสิ่งทั้งหมดเราพูดกันเราแต่งนาชีดกันเต็มไปหมดรักอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ร้องเพราะเพี้ยนด้วยนะแต่ทำไมผมดูแล้วมันมีแค่คำพูดทุกครั้งที่พี่น้องมุสลิมเราถูก ใส่ปัญหาเข้าไปหรือมีการเกิดอะไรบางอย่างในสังคมมันจะมีคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคุณลักษณะของผู้ศรัทธาเหมือนที่อัลลอฮ์เขียนในกุรอานปฏิบัติตรงกันข้ามทำไมเพราะเราไม่รู้ความรักของอัลลอฮ์คืออะไรเพราะผู้ที่มีความรักของอัลลอฮ์จริงๆในหัวใจไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ยอมให้คนที่เขารักไม่ใช่คนผู้ที่เขารักที่สุดผิดหวังในตัวเขานี่คือความรักแท้ความรักแท้คือรักอัลลอฮ์จริงๆที่รับไม่ได้ที่จะทำให้อัลลอฮ์ผิดหวังในตัวเขาแปลว่าเขาจะไม่มีวันทำผิดอะไรก็เขาจะพยายามทำเอาชีวิตมาแลกก็ได้ถ้าอัลลอฮ์พอใจผมเอาชีวิตแลกนี่คือคุณลักษณะของคนที่รักแท้เนี่ยอัลลอฮ์คนที่ใคร่ครวญว่าอัลลอฮ์ทำอะไรให้เราบ้างเมื่อวันก่อนผมได้มีโอกาสนัดสิกขาคนในพนักงานแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ ให้คนที่ไม่ได้อยู่ที่นั่นฟังนิดหนึ่งทุกคนสบายดีนะครับอารมณ์ดีอากาศดีหายใจลื่นเวลาคนเราชินกับการมีอะไรเยอะๆเนี่ยหรือสบายเยอะๆเนี่ยมันทำให้ไม่ค่อยได้ครุ่นคิดว่าความสบายนั้นน่ะมันมาอย่างไรมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในเพจของฝรั่งที่ผมส่งมาบอกว่า ความหายนะทำให้เกิดคนที่แข็งแรงแล้วคนที่แข็งแรงจะทำให้เกิดความรุ่งเรืองคนที่รุ่งเรืองจะทำให้เกิดคนที่อ่อนแอและคนที่อ่อนแอจะทำให้เกิดความหายนะมันวนอยู่เงี้ยความสบายสิ่งที่จะเล่าก็คือมันมีคลิปอยู่อันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่ง ไม่ใช่คนไทยมีปัญหาที่ปอดหายใจไม่ได้ หายใจลำบากใช้เครื่องมาเป็นระยะหนึ่งดึงหายใจเนี่ยลำบากมากจินตนาการนะครับกว่าจะออกนี่ดึงแล้วก็ปล่อยฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์เลือกที่จะให้คนนี้มีความสบายมีการทรานสแพลนต์หรือเปลี่ยนปอดให้กับผู้หญิงคนนี้ก็เลยทำการเปลี่ยนแล้วก็กล้องวิดีโอเนี่ยเหมือนที่จับที่กล้องผู้หญิงคนนี้ตอนที่จะฟื้นแล้วจะเปิดให้เขาเปลี่ยนจากปอดเทียมมาเป็นปอดแท้
การสวิตช์จากปอดทีมปอดแท้สิ่งแรกที่ผมเห็นในภาพพอเขาได้สูดหายใจครั้งแรกตาของผู้หญิงคนนั้นเหมือนเห็นมลาอิกะห์ความรู้สึกที่หายใจจากปอดจริงครั้งแรกผมบรรยายหน้าของผู้หญิงไม่ได้นะแต่จินตนาการนะครับหน้าเขาตกใจมากว่ามันรู้สึกดีขนาดนี้ได้ยังไงปอดที่ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้กินอาหารอร่อยอะฮัมดุลิลละห์มีเคยไปเที่ยวดีๆแล้วก็สูดหายใจลึกแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์เคยนอนปวดหลังแล้วนอนบนเตียงของตัวเองอะเตียงเดิมเนี่ยแล้วสบายหลังอัลฮัมดุลิลละห์จากหัวใจกตัญญูเคยมั้ยเลือกฮัมดุลิลละห์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 พูดยังไม่ชัดเลยไม่ใช่อัลฮัมดุลิลละห์ฮัมดุลิลละห์ฮัมดุลิลละห์ซิกรุลลอฮ์แต่ไม่รู้ว่าฮัมดุลิลละห์แปลว่าอะไรเคยกินน้ำตอนหิวสักแก้วนึงบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลละห์จากหัวใจเคยไหมถามนะครับต้องถามตัวเองว่าที่เราทำนั้นละไอ้ที่เราว่าเรารักอัลลอฮ์เราเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาเราเป็นจริงหรือเปล่าผมไม่สนจะเป็นผู้รู้หรือผู้ไม่รู้ขนาดไหนนะแต่เท่าที่รู้ซอฮาบะห์และนบีถามตัวเองตลอดเวลาร้องไห้ตลอดเวลาเพราะว่าเราสำนึกในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้จริงๆสำนึกจริงๆเวลาพูดเรื่องศาสนาไม่ได้พูดเพื่ออวดรู้เวลามางานศาสนามาฟังไม่ได้มาฟังเพื่อมาสังสรรค์มาฟังเพราะอยากจะทำให้เรารู้สึกรักอัลลอฮ์ได้มากขึ้นกว่านี้ได้ขนาด exalted ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆอยากจะรู้จักผู้สร้างของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนคุณคิดเวลามันมีน้อยครับเวลามีน้อยมีแต่เพียงผู้ที่ครุ่นคิดสิ่งที่อัลลอฮ์ส่งมาทุกคำพูดว่าทำไมอัลลอฮ์ส่งคำพูดเหล่านี้มาทำไมต้องเป็นคำนี้ทำไมต้องอยู่ตรงนั้นทำไมต้องอยู่ตรงนี้มีแต่ผู้ที่คิดที่สามารถจะเรียกด้วยความบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจกับตัวเองกับอัลลอฮ์ฉันยาอัลลอฮ์เป็นผู้ศรัทธายาอัลลอฮ์ฉันเป็นผู้ศรัทธาเชื่อในพระองค์และไม่มีใครเป็นผู้ศรัทธาได้นอกจากผู้ที่อัลลอฮ์ประสงค์จะเป็นให้เป็นผู้ศรัทธาหัวข้อวันนี้จริงๆแล้วหลายเรื่องอยากจะพูดนะผู้ทำงานศาสนาหลายคนเหมือนกันผู้ทำงานศาสนาหลายคนผมต้องพูดเราทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์เราเป็นหน้าตาของอัลลอฮ์เราต้องดึงเฉพาะคนที่รู้ตัวว่าคนที่จะมาทำงานตรงนี้สมควรจะเป็นผู้ที่เป็นหน้าตาของอิสลามหรือเปล่ารายละเอียดเล็กๆย่อยๆทั้งหมดเราต้องพิจารณาคนที่ยังไม่มีศักยภาพเราต้องดูรายละเอียดทุกอย่างต้องดูไม่ใช่สักจะทำสักจะทำโดยที่เพื่ออะไรผมไม่รู้นะไม่สามารถพูดได้แต่ว่ารายละเอียดในการใคร่ครวญว่าเราทำเพื่อแล้วถ้าเราเพียงรู้และรักอัลลอฮ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะมาด้วยความอัตโนมัติอัตโนมัติทุกอย่างการทำงานชีวิตการลงทุนการทำธุรกิจการพูดการจาเราจะพิจารณาทุกอย่างว่าอัลลอฮ์รักเราในการที่เราทำสิ่งนั้นหรือเปล่านะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้คุณตาลพูดต่อนิดนึงเพราะผมจะพูดลำบากนิดนึงเวลาทุกคนอร่อยกันอยู่นะครับเขารู้สึกผิดเลยเมื่อกี้คุณก็ไม่กินให้อิ่มฮัมดุลิลละห์ครับก็อย่าลืมมีคนเขาดูน่าจะมี Facebook Live มีคนที่เขานั่งดูอยู่ก็ฮัมดุลิลละห์ครับมี Facebook Live ไม่ไลฟ์ผมก็พูดเหมือนเดิมครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงคนที่อาจจะนั่งดูอ
ได้หัวข้อนี้มาเนี่ยบางทีไปพูดหลายๆที่พอหัวข้อมันชัดมากๆเหมือนบอกว่าให้โตกับตาลมาพูดซิว่า1บวก1เท่ากับ2มันมีอะไรจะพูดเต็มไปหมดจนคือหัวข้อมันชัดด้วยตัวมันเองจนบางครั้งเราไม่รู้จะขยี้มันยังไงหรือพูดยังไงให้มันชัดไปกว่านี้ได้ยินหัวข้อนี้มาเนี่ยผมนึกแวบแรกขึ้นมาเนี่ยไม่ได้นึกถึงใครอื่นเลยนอกจากท่านบิลาลท่านบิลาลผมคิดว่าทุกคนรู้จักเป็นคนที่อาซานคนแรกนะครับเป็นซอฮาบะห์รุ่นแรกๆที่รับอิสลามก่อนที่จะรับอิสลามเนี่ยตามประวัติศาสตร์บอกว่าเป็นทาสที่มีนายเป็นชาวกุเรชนะครับผมคิดว่าทุกคนเด็กเล็กๆหรือแม้แต่มุสลิมทุกคนได้อ่านประวัติศาสตร์แล้วก็รู้จักท่านบิลาลโดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะรับอิสลามท่านเจอกับอะไรบ้างตอนที่ท่านรับอิสลามเนี่ยยังไม่เคยด้วยซ้ำที่จะได้คุยกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่เคยอ่านกุรอานยังไม่เคยที่จะมีความรู้แม้แต่เล็กน้อยแต่ยืนยันว่าฉันรับศาสนาของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันขัดต่อความเชื่อหลักของผู้ที่เป็นเจ้านายแล้วก็ขัดต่อความเชื่อหลักของคนในเมืองที่อยู่ตอนนั้นนะครับก่อนที่จะเป็นที่มาที่ท่านนบีถูกขับไล่ออกไปพอขัดกับความเชื่อหลักเนี่ยความที่ท่านบิลาลเป็นทาสอันนี้ลองฟังเรื่องราวนี้ดีๆมันกินใจผมมากความที่ท่านบิลาลเป็นทาสเมื่อเจ้านายบอกให้ทำอะไรก็ต้องทำแบบนั้นเป็นครั้งแรกที่ท่านบิลาลขัดคำสั่งฉันเชื่อในศาสนาของมุฮัมมัดสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าทาสขัดคำสั่งเจ้านายมีสิทธิ์ลงโทษและการลงโทษครั้งนี้ไม่ใช่การลงโทษธรรมดาไปโบยในที่เงียบๆเป็นการลงโทษกลางแจ้งเพื่อให้คนรอบๆข้างได้สำเนียกว่าการที่ฝืนกฎเกณฑ์ของสังคมเพื่อไปเชื่อในอัลลอฮ์มันจะเป็นยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านบิลาลถูกตรึงกลางทะเลทรายแล้วก็เอาหินที่ร้อนมากๆวางไปบนตัวทั้งหนักทั้งร้อนเพื่ออย่างเดียวเพื่อให้ท่านบิลาลปฏิเสธว่าฉันไม่เชื่อถามว่าตอนนั้นท่านบิลาลเชื่ออะไรอย่างที่โตบอกเมื่อกี้ท่านบิลาลไปเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทไปจบมหาวิทยาลัยนั้นมีคนนี้รับรองหรือเปล่าท่านบิลาลเชื่ออะไรเชื่ออะไรไม่รู้ไม่ได้มีไว้บันทึกแต่สิ่งเดียวที่ท่านพูดอะฮาดุนอะฮัดหนึ่งเดียวมีหนึ่งเดียวมีหนึ่งเดียวพูดอยู่คำเดียวเขาบอกถ้าหยุดเพียงแค่หยุดพูดจะปล่อยไม่หยุดหนึ่งเดียวพระองค์มีหนึ่งเดียวตอนหลัง10ปีให้หลังท่านอุมัรถามกับท่านบิลาลบอกว่าตอนนั้นเนี่ยท่านอุมัรตอนนั้นเป็นฝ่ายที่เอาท่านบิลาลไปทรมานด้วยนะครับอยู่ฝ่ายเดียวกันตอนนั้นเนี่ยตอนที่ท่านถูกทรมานเพื่อให้หยุดกล่าวคำนี้ทำไมท่านไม่พูดคำอื่นเลยนอกจากคำเดียวอะฮัดุนอะฮัดหนึ่งเดียวพระองค์มีหนึ่งเดียวพระองค์มีหนึ่งเดียวท่านอุมัรถามทำไมตอนนั้นท่านไม่พูดอย่างอื่นเลยพูดอยู่อย่างเดียว
ท่านบิลานบอกว่าถ้าฉันรู้อย่างอื่นฉันคงจะพูดถ้าฉันรู้อย่างอื่นฉันคงจะพูดฉันรู้อย่างเดียวพระเจ้ามีผู้เดียวมันมากพอที่จะทำให้ลมหายใจของฉันสละได้เพื่อพระองค์และมันยิ่งใหญ่เกินที่จุหัวใจจะระเบิดเกินกว่าใครจะเอาชีวิตฉันเพราะรู้ว่ามีพระองค์มีหนึ่งเดียวรู้ที่ได้รู้จักพระองค์มันยิ่งใหญ่เกินกว่าอะไรทั้งหมดเมื่อคนคนหนึ่งรู้ว่าเขามีผู้สร้างและติดต่อกับเขารู้ว่าผู้ที่ทำให้หัวใจเต้นตลอดเวลาทุกวินาทีโดยเราไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยสื่อสารกับเราแล้วต้องการให้เราสื่อสารกับพระองค์รู้แค่นี้มันเพียงพอที่จะทำให้คนคนหนึ่งสละได้ทุกอย่างแม้แต่ชีวิตนี่คือหัวใจที่ใคร่ครวญหัวใจที่เพียงแค่รู้ก็รักเต็มหัวใจในทันทีและไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้พอที่หลังจากนั้นเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างตามที่พระองค์สั่งแล้วก็ไม่ทำอะไรก็ตามในสิ่งที่พระองค์ห้ามมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับท่านบิลานอีกเรื่องนึงอันนี้ไม่ได้มีฮะดีษซอฮีหะนะครับเพียงแต่ว่าผมเคยคุยกับผู้รู้ว่าถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ขัดกับฮะดีษกุรอานเราสามารถมายกได้ถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ให้แรงบันดาลใจท่านบิลานเนี่ยรู้จักกับท่านวาชีวาชีคือทาสที่ท่าฆ่าลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามอูฮุดท่านฮัมซะห์เป็นคนที่ขว้างหอกท่านวาชีเนี่ยอยากเป็นทาสเหมือนกันเป็นทาสเหมือนกับท่านบิลานมีเจ้านายคนละคนกันอยากจะถูกปล่อยมากอยากจะเป็นอิสระมากทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้เป็นอิสระท่านวาชีเป็นทาสคู่กับท่านบิลานรู้จักกันมาท่านบิลานเป็นคนที่คิดใคร่ควรท่านวาชีเป็นอีกแบบนึงสุดท้ายท่านวาชีเนี่ยแลกอิสรภาพของตัวเองด้วยการที่ยอมที่จะไปฆ่าท่านฮัมซะห์แต่ก่อนหน้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยท่านบิลานหลังจากที่ถูกทรมานท่านอบูบักรเอาให้เงินไปเพื่อไปแลกตัวท่านบิลานออกมาปล่อยท่านบิลานจากการเป็นทาสให้กลายเป็นคนที่เป็นอิสระนะครับหลังจากการถูกทรมานนั้นอาฮาดุนอาฮัดท่านบิลานได้กลายเป็นผู้มีอิสระเป็นทาสที่ถูกปล่อยมาเจอกับท่านวาชีซึ่งตอนนั้นยังเป็นทาสอยู่วาชีบอกว่ายินดีด้วยกับผู้ที่เป็นอิสระฉันยินดีกับท่านมากท่านบิลานตอบกลับไปบอกว่าฉันเป็นอิสระตั้งแต่ฉันได้รู้จักอัลลอฮ์แล้วไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นแล้วการที่คนคนหนึ่งได้รู้จักกับอัลลอฮ์ไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นแม้แต่อิสรภาพของทาสคนหนึ่งซึ่งใครๆก็ยอมแลกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมนึกถึงเสมอเวลาที่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าตกลงอะไรกันแน่ที่เรียกว่าอีหม่านตกลงอะไรกันแน่ที่อัลเลาะห์เขียนไว้ในกุรอานจงพิจารณาจงใคร่ครวญจงใช้เหตุผลจงใคร่ครวญตกลงเราละหมาด5เวลาเพื่ออะไรกันแน่เราอ่านอัลเลาะห์ให้อ่านฟาติฮะห์ทุกวักกะตูเพื่ออะไรกันแน่แล้วจริงๆคนที่เรียกตัวเองว่าผู้ศรัทธาที่แท้จริงคืออะไรกันแ
ขณะที่ทาสคนหนึ่งยังไม่มีความรู้แม้แต่คำเดียวเรียกว่าผู้ศรัทธาที่แท้จริงกับเราซึ่งรู้เยอะกว่าตั้งเยอะแต่ไม่มีอะไรเทียบกับท่านได้เลยมีอย่างเดียวครับหัวใจที่ไม่เหมือนกันหัวใจที่รู้จักอัลลอฮ์กับหัวใจที่อ้างว่าฉันรู้จักอัลลอฮ์ยากไหมที่เราจะเป็นเหมือนซอฮาบะไม่ยากถ้าเรารู้จักประมาณตนและสำรวจตัวเองตลอดเวลาการใคร่ครวญไม่ใช่แค่ใคร่ครวญถึงเหตุการณ์นั้นเห็นการนี้การใคร่ครวญหมายถึงการสำรวจตัวเองตลอดเวลาผู้ที่ประสบความสำเร็จคือผู้ที่ประมาณตนผู้ที่อยู่สูงที่สุดคือรู้ว่าตัวเองอยู่ต่ำที่สุดผู้ที่ใคร่ครวญได้มากที่สุดคือผู้ที่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยผู้ที่จะใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดคือผู้ที่หมั่นที่จะคิดหมั่นที่จะขอบคุณหมั่นที่จะกตัญญูตัวอย่างแต่ละตัวอย่างของซอฮาบะห์เนี่ยผมว่า 80-90% ไม่ได้เป็นฮาฟิซด้วยซ้ำแต่อะไรทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกพวกเขาเป็นตัวอย่างแก่มนุษยชาติไปจนถึงวันสิ้นโลกหลังจากที่ทำธุรกิจนะครับอันนี้มาพูดถึงเรื่องของตัวเองบ้างทำธุรกิจกับโตมาสักพักนึงตอนแรกทำงานศาสนาอย่างเดียวไปทำสถานีโทรทัศน์เพื่อเผยแผ่อิสลามทำรายการทำนั่นทำนี่ 100% ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำมาหากินไม่มีอาชีพตอนนั้นคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ดีที่สุดในชีวิตละที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีได้ทำงานเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวทำงานเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวตื่นเช้ามาไปทำงานทำรายการนั่งอ่านกุรอานคุยเรื่องหะดีษคุยเรื่องกุรอานคุยเรื่องหะดีษนั่งสัมภาษณ์คนออกนั่นออกนี่โอ้รู้สึกภูมิใจมากที่ฉันได้ทำงานเพื่ออัลลอฮ์ทำไปสักพักหนึ่งเริ่มตั้งคำถามว่าแล้วจริงๆเนี่ยคนที่เขาไม่ได้ทำงานแบบนี้เนี่ยเขาไม่มีโอกาสเลยเหรอที่จะได้ใกล้อัลเลาะห์ต้องคนทำงานศาสนาอย่างเดียวคนทำอาชีพอื่นไม่ได้ใช่ไหมผมก็ทดไว้ในใจทดเรื่องนี้ไว้ในใจจนวันหนึ่งจำเป็นที่จะต้องขยับขยื่นเพราะว่าเงินเก็บมันเริ่มหมดโตก็เริ่มหมดเงินก็มาตั้งบริษัทด้วยกันเริ่มทำธุรกิจเริ่มทำหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อสุดท้ายสัญญากันไว้ว่าถ้าเรามีเงินสักก้อนนึงเมื่อปลดหนี้แล้วเนี่ยจะกลับไปทำงานศาสนาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยมีเงินกองทุนก้อนนึงนี่คือเนียดอยากมากอยากจะหยุดทำงานเรื่องทำมาค้าขายเร็วๆเพื่อจะได้กลับไปทำงานศาสนาอย่างที่เคยทำเพราะรู้สึกมันเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากแต่ตอนหลังมาพบหะดีษอันหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพ่อค้าที่มีอามานะห์พ่อค้าที่มีสัจจะจะได้ไปอยู่ร่วม
กับบรรดานบีและอัมบียาบนสวรรค์นั่นแปลว่าสวรรค์ชั้นฟิตดาวพ่อค้าที่มีอามานะท่านนบีไม่เคยพูดว่าผู้ทำงานศาสนาท่านนบีพูดว่าพ่อค้าที่มีอามานะแปลว่าอาชีพค้าขายอาชีพปกติที่เราทำกันทุกคนในชีวิตประจำวันมีสิทธิ์ที่จะเป็นชาวสวรรค์ชั้นสูงสุดในการที่มีชีวิตอยู่ปกติแบบคนทั่วไปแต่มีหัวใจที่สะอาดมีหัวใจที่สูงส่งมีหัวใจที่จะรักษาคำพูดเยี่ยงชีวิตไม่ว่าต่อหน้าและรับหลังมีอามานะซึ่งทำธุรกิจไปสักพักเรารู้เลยว่ามันยากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปมะดีนะห์สิ่งแรกที่ท่านสร้างมัสยิดเพราะเอาไว้ทำอิบาดะห์ห้าเวลาสิ่งที่สองที่ท่านสร้างหลังจากมัสยิดนะครับท่านสร้างตลาดขึ้นมาเพื่อการค้าขายมันเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญญาณที่กำลังจะบอกว่าอิบาดะห์จริงๆความใกล้ชิดอัลลอฮ์จริงๆอีมานจริงๆมันอยู่ที่การทำมาหากินการใช้ชีวิตประจำวันด้วยความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เพราะมันคือบททดสอบที่แท้จริงวันที่ขาดทุนวันที่ล้มเหลววันที่สำเร็จหัวใจเราอยู่ตรงไหนอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตมันเป็นเหตุให้เรานั่งขอบคุณอัลลอฮ์ได้ตลอดเวลาแล้วคนที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้ไม่มีวันจะถูกขัดเกลาให้ใกล้ชิดพระองค์ได้อิสลามไม่ใช่อ่านนั่งอ่านกุรอานทั้งวันทั้งคืนแล้วเราจะเข้าใจแล้วเราจะรักอัลลอฮ์อิสลามคือการที่เราเข้าใจสิ่งที่พระองค์บอกเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันโดนทดสอบอะไรก็ตามขอบคุณพระองค์โดนทดสอบอะไรก็ตามเชื่อมั่นในพระองค์ความเชื่อมั่นไม่มีวันที่จะแสดงออกมาได้ถ้าบททดสอบไม่มาผมมีโอกาสไปอุมเราะห์อยู่หลายครั้งแล้วก็มีกิจกรรมนึงที่เป็นเครื่องเตือนใจผมมากเพราะว่าอัลลอฮ์ยกชีวิตประจำวันของคนคนหนึ่งขึ้นมาให้มนุษย์ทั้งโลกต้องทำให้เหมือนคือการเดินสะแอนบีอิบรอฮีมได้รับวะฮีให้เอาลูกและภรรยาไปทิ้งไว้กลางทะเลทรายพนางฮายัดถามบอกว่าท่านจะทิ้งฉันไว้ที่นี่จะทิ้งลูกเล็กไว้ที่นี่เหรอท่านไม่ตอบ3ครั้งจนพนางบอกว่าเป็นกำหนดของอัลลอฮ์ใช่ไหมอัลลอฮ์สั่งท่านมาให้ทำอย่างนี้ใช่ไหมท่านพยักหน้าพนางฮายัดบอกถ้าอัลลอฮ์เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์มันก็ดีที่สุดแล้วถ้าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์จะดูแลเราเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่มีน้ำทำยังไงวิ่งหาน้ำซอฟามารวะซอฟามารวะซอฟามารวะ7รอบสังเกตดีๆนะครับทุกครั้งที่ไปเดินสะแอผมจะร้องไห้ทุกครั้งสังเกตดีๆนะโซฟามัดว่า7รอบพยายามจนสุดหัวใจด้วยหัวใจที่เชื่อมั่นเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีที่สุดแต่ฉันพยายามด้วยหัวใจที่ 100% กับอัลลอฮ์รู้ว่าอัลลอฮ์จะให้บางอย่างไม่มีความคลางแคลงแม้แต่นิดเดียวบทเรียนเรื่องนี้คือหากหัวใจใครมีความมอบหมายกับพระองค์ได้ถึง 100% ความมหัศจรรย์จะมาหลังจากนั้นเสมอนี่เป็นกฎเกณฑ์ที่ยิ่งกว่ากฎเกณฑ์ของธรรมชาติพนางฮายัดวิ่ง7รอบเกิดอะไรขึ้นครับ
เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นเราเห็นมาจนถึงทุกวันนี้น้ำจำจำผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้วเป็นปลาน้ำที่ไหลรินอยู่จนถึงทุกวันนี้ให้เราได้ดื่มผุดขึ้นมาปลายเท้านบีอิสมาอินโดยไม่เกี่ยวกับที่ที่พระนางฮายัดวิ่งด้วยซ้ำพยายามจนสุดความสามารถตะวักกุลเชื่อมั่นจนสุดหัวใจและอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่มีความมหัศจรรย์เหนือความคาดหมายเราเสมอและนี่คือคุณสมบัติของผู้ศรัทธาที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นท่านบิลาลไม่ว่าจะเป็นท่านนางฮายัดไม่ว่าจะเป็นการทำสงครามของท่านนบีหัวใจที่ใคร่ครวญหัวใจที่มอบหมายเท่านั้นครับถึงจะทำให้เราได้ใกล้พระองค์นะครับเดี๋ยวผมให้คุณโตสรุปครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้บอกว่าการท่องจำกุรอานเป็นสิ่งที่ไม่สนับสนุนหรือการที่รู้เยอะไม่ได้สนับสนุนแต่สำคัญที่สุดอิสลามไม่ใช่ทฤษฎีอิสลามที่แท้จริงไม่เคยเป็นทฤษฎีมันคือการค้นหาที่ไม่มีสิ้นสุดของมนุษย์ที่จะทำยังไงให้รู้จักแล้วก็ได้เข้าใกล้สู่อัลลอฮ์มันคือแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นใครที่มีหัวใจที่หวยหาที่จะเข้าใกล้อัลลอฮ์คนนั้นจะถูกยกให้เข้าใกล้อัลลอฮ์ไม่ใช่ผู้ที่หาความรู้เพื่อต้องการรู้ต้องหาความรู้เพื่อให้เข้าใกล้สู่อัลลอฮ์นี่คือผู้ที่ลักษณะของผู้ที่คุ้นคิดยกตัวอย่างจะเล่าเจ้านิทานให้ฟังนิดหนึ่งเพื่อจะเห็นภาพนิดหนึ่งนะครับมีเรือครูซลำใหญ่อยู่เรือหนึ่งเรือเที่ยวในทะเลก็เห็นไหมเท่าตึก5ชั้นไปที่เป็นเดือนไปหมดมีอยู่วันหนึ่งเรือนี้ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ไปจอดอยู่ที่เมืองมึงจอดคนลงปั๊บคนรถใหม่จะมาเข้ามาในเรือปรากฏเรือนี่สตาร์ทไม่ติดเรือระดับใหญ่เนี่ยเทคโนโลยีมันเยอะมากเรือสตาร์ทไม่ติดใบพัดมันมีปัญหาเลยปัญหาในเครื่องอะไรบางอย่างก็เลยเรียกบินเอาวิศวกรที่เรียนสูงๆเลยสูงมากจากทั่วทุกขนาดแขนงเลยของการเรือเนี่ยมาช่วยซ่อมเรือลำนี้ให้หน่อยคนก็เข้ามาดูเปิดทฤษฎีดูนู่นท่องทำเรือทำไงไม่มีใครซ่อมได้ไม่มีเรียนสูงปรากฏว่ามีพนักงานเรือบอกว่าตอนที่พักเรือที่นี่มันมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นช่างซ่อมอยู่ข้างล่างเขาบอกเขาทำได้ทุกอย่างไอ้กับแอดกัตันเลยบอกไอ้ช่างซ่อมเนี่ยจะทำทุกอย่างนี่เรือระดับหมื่นล้านจะให้คนนี้มาช่างลองให้เขามาดูก็ได้ขึ้นมาดูไอ้ช่างคนนี้เดินเข้ามาดูเครื่องแล้วเข้าไปเคาะแล้วก็ขายสองครั้งปรากฏว่าเรือใช้ได้เสร็จแล้วไอ้ช่างนี่บอกว่าค่าซ่อมเป็นล้านกัปตันเรือบอกว่าค่าซ่อมเป็นล้านได้ไงแค่เคาะสองทีแล้วขายแล้วก็จะเอาเป็นล้านเลยบอกว่าไอ้วิศวะทั้งหลายที่เรียนจบมาทั้งหมดเนี่ยก็ซ่อมไม่ได้แต่ฉันรู้จักว่าเรือในลักษณะและคุณลักษณะที่แท้จริงมันเป็นยังไงฉันรู้ฉันถ้าฉันไม่ซ่อมเรือนี่ก็ขาดทุนเป็นล้านฉันต้องตอบแทนให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าซ่อมง่ายหรือไม่ง่ายหรืออะไรง่ายแล้วมันไม่มีค่าเข้าใจเรื่องนี้ไหมครับมันไม่ใช่ทฤษฎีมันคือความบริสุทธิ์ของหัวใจมันคือความรักที่บริสุทธิ์ที่ทำให้เรารู้และสุดท้ายจะได้การตอบแทนที่มหาศาลตามที่มันควรจะได้รับการตอบแทนตามที่มันควรจะได้เป็นทีนี้ผมกับตาลกันเป็นผู้ศึกษาหาความรู้ก็เลยดูเรื่อยๆผมก็ไปอ่านประวัติของผู้รู้คนนี้คนนั้นที่เป็นระดับคลาสสิกยาวๆแบบเก่าๆนะชื่อนู้นชื่อนี้จริงๆไม่ได้อ่านว่าท่านว่าอะไรนะแต่อ่านว่านิสัยของแต่ละคนนะผมนะนิสัยท่านพวกนั้นเป็นยังไงและสิ่งที่ผมได้รับรู้คือคนเหล่านี้ที่ขึ้นมาเป็นชื่อระดับคลาสสิกทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยที่ทุกวันนี้ผู้รู้สมัยใหม่เอามาวิเคราะห์พิจารณากันเนี่ยเป็นผู้ที่ค้นหาความรัก
จากอัลลอฮ์มาก่อนไม่ได้ค้นหาวิชาเนื่องจากหัวใจที่แบบลับมากอยากจะรู้จักผู้สร้างของทุกสิ่งมากจึงมีความรู้ในเชิงลึกขนาดนั้นได้ลึกมากเพราะหัวใจนี้จึงได้คิดและตีความหลายๆอย่างออกและผู้รู้แต่ละท่านสันทัดกรณีในเรื่องไหนเขาจะไม่ไปเชื่อไปพูดในกรณีที่เขาไม่รู้ทันทีบางคนมาบอกให้ทำนายฝันกับผู้รู้ท่านหนึ่งไม่พูดชื่อเล่าให้ฟังหมดเลยผู้รู้ท่านนี้เป็นผู้ที่ดังมากใหญ่มากท่านนี้บอกให้ไปหาผู้รู้ท่านนั้นดีกว่าอิบินซีรินเพราะฉันไม่สันทัดในกรณีเรื่องนี้ไม่ใช่บอกโอ้ฉันรู้เยอะฉันก็อ่านเรื่องความฝันมาเยอะนะไม่เพราะเขาไม่สันทัดเขาไม่ได้ลึกและเขาไม่ได้มีหัวใจที่ค้นหาลึกในเรื่องของความฝันเขาลงไปบอกให้คนที่มีหัวใจลึกในเรื่องนี้ก็ไปนี่คือลักษณะของคนที่บริสุทธิ์ใจทีนี้ผมคุณตาเล่าเรื่องอุมเราะห์ก็ทำให้ผมคิดได้ผมก็เลยไปกับอุมเราะห์กับตาหลายรอบเหมือนกันก็เลยไปถึงอุมเราะห์ไปเจอเด็กที่มะดีนะห์หลายท่านผมไป 2-3 รอบไปถามเด็กคำถามเดียวทุกครั้งเรียนสาขาอะไรบางคนบอกชะรีอะห์บางคนบอกฮะดีษบอกอะไรบอกใครเรียนเก่งสุดในห้องใครพวกไหนบอกว่าถ้าพวกเนี่ยพวกกุรอานเนี่ยพวกฮาฟิซเก่งเนี่ยพวกปากีอินเดียเก่งแต่ถ้าพวกเชิงลึกๆคิดเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่ตะวันตกฝรั่งมุสลิมใหม่พูด 2-3 รอบเป็นงี้หมดเลยแต่ถ้ารู้เยอะๆๆๆทักก็ปุ๊บๆอินเดียปากีเก่งแล้วบอกคนไทยอ่ะคนไทยไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยมีอยู่ติดระดับเท่าไหร่แต่คนพวกนั้นตลอดทำไมเป็นงั้นทำไมคนอื่นเขารู้ลึกไหมเอาผมถามฝรั่งทำไมไปถึงแล้วรู้ลึกหรือไหมพวกนี้ส่วนใหญ่มวนลัฟแปลว่าอะไรมุสลิมใหม่คนพวกนี้ผิดหวังจากการรู้ข้อมูลเท็จบางอย่างในศาสนาตัวเองหัวใจเขาต้องการจะหาว่าพระเจ้าที่แท้จริงคืออะไรและนี่คือสาเหตุที่เขาไปเรียนถึงมาดีนะตอนแก่ๆมีพี่น้องอีกท่านหนึ่งท่านชื่อฮัมซาฝรั่งเศสเราเคยจำกันได้ไหมฮัมซาจำได้ไหมอยู่มาดีนะในปี3แล้วมั้งคราวที่แล้วเพิ่งเจอจำได้นะไปนั่งคุยตามไปเจอคุยทุกครั้งเวลาที่พูดกับฮัมซาเนี่ยมันเหมือนพูดกับคนปกติที่รักอัลลอฮ์มากที่รักอัลลอฮ์มากเพราะฉะนั้นการอธิบายบางอย่างที่เขารู้มาเนี่ยเขาจะอธิบายยังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้เราได้รักอัลลอฮ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นความรู้สึกมันจะมาแล้วมันสัมผัสได้เขาไม่ได้พูดว่าเขาเรียนอะไรมาจากหนังสือเล่มไหนฮะดีษบทที่เท่าไหร่หน้าอะไรไม่แต่มันรู้เยอะนะฮัมซาแต่เขาพูดตอบคำถามเพื่อให้เราเข้าใจด้วยวิญญาณเราเข้าใจเพื่อให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นพอเราใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นเราจะเป็นคนที่สะอาดมากขึ้นเป็นที่คนที่รักอัลลอฮ์มากขึ้นอัลลอฮ์ก็จะรักเขาเขาต้องการความรักจากอัลลอฮ์แค่นั้นเขาไปเรียนเพราะแค่นั้นเขาไม่ได้ไปเรียนเพื่อมีปริญญาไม่ได้ไปเรียนเพื่อบอกว่าฉันเรียนกับผู้รู้คนนี้คนนั้นมาไม่และคนเขาบอกคนในห้องเขาลำคาญเขาเพราะคนในห้องอายุเขาน้อยกว่าเขามากเขาอายุรับอิสลามตอนเท่าไหร่25ป่ะ25มาดีนะห์รับ25เกิน25ไม่รับเขาก็บอกว่าเพิ่งเปลี่ยนศาสนามาจะให้เข้ามาตอนไหนอ่ะเขาก็เลยรับเข้าไปรับเรียนปั๊บเด็กในห้องเด็กๆมาเรียนเต้นไอ้นี่ก็โกรธบอกไอ้โกรธเพราะไอ้จะฟังผู้รู้จะคุยผู้นี้เล่นตลอดทำให้เรียนไม่ไปถึงไหนสอบมาก็ท่องแล้วก็ผ่านแต่อยากจะรู้อยากจะถามลึกๆว่าตกลงท่านนบีทำอะไรยังไงมันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นแต่ถามไม่ได้เพราะคนรำคาญอะไรอีกเพราะไออยากจะรู้เยอะเกินสงสัยไหมครับทำไมคนพวกนั้นมันถึงรู้ลึกเพราะว่าเนียดเพราะว่าหัวใจที่ต้องการจะรู้จากอัลลอฮ์ผู้ที่เขารักที่สุดไม่ใช่ไปเรียนเพราะไม่มีอะไรทำแล้วก็ส่งไปเรียนไม่ใช่
ม่ใช่เรียนพระอุตการบอกว่าฉันท่องหะดีษได้ล้านบทแล้วก็กุรอานไม่ถามจริงๆจากหัวใจของเรานะครับระหว่างคนรู้เยอะกับคนที่อัลลอฮ์รักเนี่ยคิดว่าใครจะอยู่บนสวรรค์ที่ชั้นที่สูงกว่ากันถามแค่นี้เป็นคนที่อัลลอฮ์รักครับเราต้องพยายามเป็นคนที่อัลลอฮ์รักเราจะทำให้อัลลอฮ์รักได้ต่อเมื่อเรารักอัลลอฮ์ก่อนเรารักอัลลอฮ์ได้ต่อเมื่อเรากตัญญูรู้กตัญญูรู้คุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้เราและเราเชื่อในบริสุทธิ์ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเพราะอัลลอฮ์ได้ตรัสไว้อย่างนั้นถ้าใครคิดเป็นอย่างอื่นแปลว่าไม่เชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์ตรัสไว้แปลว่าต้องถามว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงหรือเปล่าต่อให้เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่หายนะเจ็บช้ำน้ำใจแค่ไหนก็แต่อัลลอฮ์ทรงให้มันมากับผู้ที่ศรัทธาที่แท้จริงเพราะว่ามันจะมีดีหลังจากนั้นแน่นอนเราแค่ใจร้อนและคิดว่าเราถูกอธรรมจะผู้สร้างหรอมันผิดที่เราเพราะเราไม่ได้ครุ่นคิดใคร่ครวญดีๆว่าก่อนหน้านี้อัลลอฮ์ให้เราอะไรมาอัลลอฮ์บอกอะไรในกุรอานแล้วไม่ได้คิดไม่ได้เอามาใช้ในชีวิตจึงทำให้รู้ว่าความหมายจริงๆที่อัลลอฮ์พูดในกุรอานนี้มันแปลว่าอะไรนะครับดันจะเสริมไหมฮะโอเคคุณตานต่อหน่อยในกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ยกตัวอย่างบางคนอัลลอฮ์พูดถึงชื่อเขาโดยส่วนมากก็เป็นศาสนทูตนะครับเป็นนบีบางคนอัลลอฮ์ไม่ได้พูดถึงชื่อเขาแต่ก็เล่าเรื่องของเขายาวเลยยกตัวอย่างเช่นชาวถ้ำในซูเราะห์อัลกอฟอัลลอฮ์เล่ายาวเลยเป็นหน้าเลยแต่ละคนที่อัลลอฮ์พูดถึงมีตรงกันอยู่อย่างเดียวมีตรงกันอยู่อย่างเดียวคือหัวใจที่บริสุทธิ์อัลลอฮ์พูดถึงนบีอิบรอฮีมอัลลอฮ์ไม่ได้พูดว่าท่านนบีอิบรอฮีมมีความรู้ยังไงอัลลอฮ์พูดว่าเขาเข้ามาหาฉันด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อัลลอฮ์ไม่ได้พูดว่านบีเรียนจบอะไรมาเขาเข้ามาหาฉันด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เราอยู่ในยุคนี้อยู่ในยุคข้อมูลข่าวสารเราพยายามที่จะบอกว่าเราเชื่อในอัลลอฮ์เพราะว่าหลายๆอย่างในกุรอานวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้แล้วว่ามันเป็นจริงเราพยายามไปบอกคนอื่นว่าอิสลามน่าเชื่อถือเพราะวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้เราพยายามจะไปบอกคนอื่นว่ามีข้อมูลบางอย่างมาสำทับว่าอิสลามเป็นจริงดูสิกุรอานค่อยๆถูกพิสูจน์ค่อยๆถูกพิสูจน์บางทีผมก็นั่งตั้งคำถามเหมือนกันว่าแล้วนบีอิบรอฮีมไปอ่านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังไงเหรอถึงได้เชื่อในอัลลอฮ์ท่านบิลาลเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างทำไมรักอัลลอฮ์จังอ่ะไม่รู้เลยว่าวิทยาศาสตร์ถูกพิสูจน์ยังไงไอ้นี่วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงไอ้นั่นเป็นจริงไอ้นี่เป็นจริงเราถึงได้เชื่อคนรุ่นก่อนหน้าเราก่อนที่จะมียุคของการพิสูจน์วิทยาศาสตร์เขาเชื่อในอัลลอฮ์ได้ยังไงเชื่อยิ่งกว่าเราเยอะเชื่อยอมที่จะสละชีวิตสละทรัพย์สินสละครอบครัวสละได้ทุกอย่างขอให้อัลลอฮ์รักเขาเชื่อในอะไรเขาเห็นอะไรอ่ะโดยไม่มีวิทยาศาสตร์เลยไม่มีข้อมูลข่าวสารไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีคนมาบอกว่าตรงกับกุรอานอย่างนั้นอย่างนี้
ไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าคนจะบอกว่าโอ้โหดูดิเรื่องของการเด็กที่อยู่ในท้องกุรอานพิสูจน์แล้วภูเขาตรึงโลกไว้วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วเรื่องนี้วิทยาศาสตร์พิสูจน์กุรอานถึงน่าเชื่อถืออัลฮัมดุลิลลาห์มีหลายคนเริ่มศรัทธาเพราะเรื่องนี้แต่เท่าที่ผมสังเกตเรื่องพวกนี้ไม่ได้ทำให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์เลยเพราะเรากำลังจะเอาบางอย่างที่มนุษย์พยายามพิสูจน์แคบๆวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่เราพยายามทดลองได้ข้อมูลจำนวนหนึ่งแล้วก็ไปบอกมันเป็นจริงแต่คนก่อนหน้าที่จะรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เขารักอัลลอฮ์ได้ยังไงเขาเชื่อในอัลลอฮ์ได้ยังไงเขาทำอะไรที่เหลือเชื่อกว่าเราได้ยังไงท่านนบีอิบรอฮีมรักอัลลอฮ์ได้ยังไงทำตามที่อัลลอฮ์บอกแม้กระทั่งเชือดลูกตัวเองเอาลูกไปทิ้งไว้กลางทะเลทรายท่านนบีอิบรอฮีมทำได้ยังไงอะไรที่ทำให้ท่านนบีอิบรอฮีมเชื่ออะไรที่ทำให้หัวใจเขาใกล้อัลลอฮ์มากขนาดนั้นรู้ความจริงของอัลลอฮ์ขนาดนั้นผมฟังผู้รู้ท่านหนึ่งพูดไว้น่าสนใจมากเขาบอกถ้าหัวใจเราสะอาดพอหัวใจเราสะอาดพอเคลียร์สมองให้โล่งๆมากพอแล้วก็นั่งพิจารณาเราพูดไว้ในกุรอานบอกว่าในเรื่องของชาวถ้ำบอกว่าเจ้าคิดว่าการที่ชาวถ้ำหลับไป300ปีมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์หรอแค่นี้มหัศจรรย์หรอคนที่เห็นเรื่องแค่นี้มหัศจรรย์เพราะเขาไม่เคยพิจารณาสิ่งรอบตัวแล้วมหัศจรรย์กว่านั้นเยอะเนี่ยนั่งมองยอดไม้เนี่ยเห็นยอดที่สูงสุดนู่นไหมครับอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะถามว่านบีอิบรอฮีมรู้จักอัลลอฮ์ได้ไงยอดสูงสุดตรงนั้นน่ะสมัยบ้านน้ำท่วมปั๊มน้ำเสียที่บ้านผมปั๊มน้ำเนี่ยต้องปั๊มขึ้นไปบนถังน้ำที่อยู่บนชั้น3แล้วก็ปล่อยน้ำไหลลงมาใช้ทั้งบ้านปั๊มน้ำเสียไม่มีน้ำใช้ดึงน้ำจากน้ำประปาเฉยๆมันไม่พอมันไหลแรงไม่พอต้องปั๊มขึ้นไปถึงชั้น3แล้วปล่อยมันไหลลงมาพอปั๊มน้ำเสียก็ไปซื้อมาใหม่ไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่ผมทำไม่เป็นก็ไปเรียกคนมาผมจำได้ว่าปั๊มน้ำเนี่ยต้องใช้ไฟประมาณปั๊มน้ำมีสเปค 7,000 วัตต์ถึงจะปั๊มน้ำขึ้นไปบนชั้น3ได้ผมก็นั่งมองเออเว้ยมันต้องใช้กำลังไฟฟ้าเยอะมากเลยถึงจะเอาน้ำขึ้นไปบนชั้น3ได้แต่พอมองขึ้นไปบนชั้น3เห็นยอดต้นไม้มันสูงกว่าชั้น3น้ำมันขึ้นไปได้ยังไงอ่ะไปเลี้ยงยอดนู้นอ่ะมีน้ำมันถึงมีชีวิตมันถึงเขียวได้น้ำมันขึ้นไปได้ยังไงต้นไม้มันมีแรงอะไรที่ดึงมันขึ้นไปเหรอน้ำมันขึ้นไปถึงใบไม้ใบสุดท้ายได้ยังไงคิดแล้วก็คิดต่ออย่าว่าแต่น้ำเลยหัวใจเราเต้นได้ยังไงอ่ะเลือดสูบขึ้นมาจากปลายเท้าขึ้นมาจนถึงหัวใจหมุนเวียนไปมันต้องมีแรงกระทำมาจากไหนอ่ะไม่ต้องมีวิทยาศาสตร์อะไรเลยแค่นี้ไม่เชื่อว่ามีผู้สร้างแล้วอยู่กับเราตลอดเวลาก็แปลว่าหัวใจมันด้านแล้วดวงจันทร์ขึ้นมาโหดบางวันดูลูกเริ่มเลยแสงมันนวลสวยงามมากอยู่ตรงนั้นได้ยังไงทำไมไม่ถูกดูดให้มาชนโลกทั้งๆที่โลกมีแรงดึงดูดมีแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นแรงดึงให้เรายืนอยู่บนโลกได้แต่มันไม่ดึงดวงจันทร์เข้ามาชนทำไมอ่ะแต่ทำไมดวงจันทร์ไม่กระเด็นออกไปมันมีแรงอะไรที่ยึดให้มันอยู่ได้ตลอดเวลาม
ีเรื่องให้คิดได้ทั้งวันทั้งคืนครับคิดถึงผู้สร้างคิดถึงผู้ที่ทำให้มันเป็นไปคิดถึงผู้ที่บอกว่าใกล้กับเรายิ่งกว่าเส้นเลือดที่เส้นคอนี่คือเรื่องที่ทำให้คนก่อนหน้าเรากลายเป็นตำนานกลายเป็นสิ่งที่เราจะต้องตามเพราะเขาคิดด้วยหัวใจไม่ได้คิดด้วยสมองทุกคนทำได้หมดเลยทุกคนทำได้หมดทุกคนมีโอกาสจะเป็นผู้ที่รักอัลลอฮ์ใกล้อัลลอฮ์กลายเป็นผู้ที่อัลลอฮ์รักทั้งหมดถ้าเรารู้จักพิจารณารู้จักใคร่ครวญทุกลมหายใจที่เรามีนะครับให้คุณโตก่อนจะจบวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแล้วก็มันมีข้อความมาหาผมเรื่อยๆนะมันมีข้อความซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเขาไม่ได้ดูอะไรหรอกแต่ว่ามีต่างศาสนิกเขาเขียนมาก็เลยจะอ่านให้ฟังนิดนึงลักษณะการใคร่ครวญเล็กๆน้อยๆจากคนที่สนใจอิสลามแล้วก็เขาเขียนมาผมก็พยายามตอบไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่ครับแต่ว่าเนื่องจากเมื่อกี้ที่คนขับรถผ่านมาเนี่ยเขามองคุณตาลเขาก็คิดว่าคุณตาลเป็นคนนั้นน่ะเบอร์อะไรเลือกตั้งเขาคิดว่าบรรยายอะไรเนี่ยมั้ยเหมือนคุณเลยคนนั้นน่ะยกมือน่ะนะเขาก็ดูเฮ้ยโหมีการปราศัยหาเสียงอะไรนะทีนี้น้องคนนี้คงจะดูการหาเสียงเหมือนกันก็เลยมีคำถามมาเอ้ยผมหน้าเหมือนคนนั้นน่ะมันไม่เหมือนคุณหลอกกันเยอะนะตกใจกันอ่ะเขาถามมาเนื่องจากผมคิดว่าสมมติถามน่าจะหาเสียงเขาคงติดตามรายการเราแล้วก็บอกว่าสรุปแล้วกัญชาหรืออะไรเนี่ยนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วก็แต่เนี่ยมึนเมาเนี่ยไม่ดีนะครับใช่ไหมครับถ้ามันถูกกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าใช้แล้วก็ไม่บาปใช่ไหมครับเพราะเขาโปรโมทโดยกัญชาเล่นได้ต่อไปใช่ไหมหรือกัญชาถูกกฎหมายปลูกได้ปลูกได้ห้ามเล่นห้ามเล่นปลูกก็ดูไว้เฉยๆนะปลูกไว้อันนี้เขาก็น้องก็เลยก็สงสารถามว่าตกลงกัญชานี่ไม่ผิดใช่ไหมซึ่งเขาก็คิดว่าโอเคถ้ากฎหมายมันถูกมันจะกลายเป็นเรื่องถูกหรือเปล่าอัลลอฮ์บอกว่าสิ่งมึนเมาเนี่ยมันผิดทีนี้ไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมแล้วไปทำงานเขาไปทำงานศาสนาเขาเล่าให้ฟังเข้าไปแล้วเขาเดินผ่านที่เป็นลอตเตอรี่เห็นมุสลิมคนหนึ่งใส่ผ้าสลงฮะเสื้อกล้ามเขาเดินมาที่อยู่แถวนั้นไอคนนี้เดินลี่เข้าไปเลยวันสุดท้ายแล้วครับวันสุดท้ายแล้วรวยมุสลิมคนนี้เดินไปหาเลขซื้อบึ้งไอเพื่อนไอคนนี้ผมจำไม่ได้แล้วใครบอกผมแล้วคนนี้ก็เลยเดินไปหาคนนี้ปังลอตเตอรี่มันการพนันนั้นเล่นไม่ได้นะบังบอกอะไรกฎหมายมันถูกกฎหมายนี่มันสลากรัฐบาลเพชรใต้ดินเล่นได้นี่มุสลิมแล้วนี่เมื่อกี้นี่คำถามไม่ใช่มุสลิมคนนั้นละหมาดน่าจะละหมาดเพิ่งมาจากมัสยิดเดินใส่สะโลงทุกอย่างแต่นี่ไม่ใช่มุสลิมกฎหมายบอกกันต่อไปกัญชาฮาลาลถ้าพรรคนี้ได้เลือกเขาบอกว่าต่อให้มันกฎหมายฮาลาลมันอนุญาตมันไม่ฮาลาลมันไม่ถูกต้องใช่ไหมครับมันทำให้เหมือนเมาใช่ไหมครับนี่เล็กๆน้อยๆของการครุ่นคิดไม่เคยละหมาดไม่เคยอ่านกุรอานไม่เคยอะไรเลยแต่คิดการละหมาดไม่รู้จะคล่องอะไรได้ป่ะแล้วก็เดินไปซื้อหวยเพราะวันอยู่บนดินง่ายๆนะง่ายๆดูนะครับเพราะฉะนั้นผมมาเรียนบวยตลอดในห้องส่วนคนเรียนเก่งทฤษฎีตลอดตอนนี้ก็ต่างคนต่างเป็นอาชีพของแต่ละคนนะแต่ว่าผมอยากจะบอกนิดนึงครับอัลลอฮ์สร้างทุกอย่างด้วยความง่ายดายความรู้อัลลอฮ์ก็ให้ด้วยความง่ายดายมันไม่ใช่ทฤษฎีมันไม่ใช่เรื่องยากมันอยู่ที่หัวใจของเราเท่านั้นว่าเราอยากจะรู้หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ผมละตาลคงต้องแข่งในแค่นี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู